วันนี้มีคนมาขอท้าชกคุณใครอีกล่ะมีหาเรื่องให้ผมตลอดเลยแค่ขนาดเมียต่อยผมทุกวันเนี่ยสวัสดีครับเฮ้ยลำเพื่อนสวัสดีครับเจอกัน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 หนูนั่งตรงนี้นอนตรงนี้เลยนอนตรงไหนตรงไหนนะใจเย็นไปเพื่อนโอ้ยเพื่อนโอ้ยเป็นเพื่อนกันแต่สมัยไหนผมรู้จักเขาก่อนเขารู้จักแต่ผมอ่ะขอเพลงเขาขอเพลงเขาไปเปิดตัวเป็นพี่เปิดตัวผมนะหัวอ่ะคือวันแรกที่เจอกันไปเจอกันอยู่ร้านข้าวต้มอะไรทุกอย่างข้าวต้มเพราะว่าวันนั้นเขาต่อยชนะคือผมติดตามเขาอยู่แล้วอยากไปเจอรถถังเป็นยังไงวะตอนแรกผมคิดว่ารถถังน่าจะเป็นคนดื้อๆนะตามสไตล์ของเขาซุกซนอย่างเงี้ยนะเขาน่าจะดูแล้วก็แบบเขาจะรู้อยากรู้จักกับเรานะแต่ว่าเราเห็นเขาเพลงเราไปเล่นไปขึ้นก่อนชกเป็นเจ้าของหอมหมกคั่วใช่ไหม300ล้านวิวผมก็เลยคิดว่าอยากรู้จักคนนี้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างไปรู้จักจริงๆโอ้โหขัดแย้งคาแรคเตอร์บนเวทีกับข้างล่างเป็นยังไงขัดแย้งกันมากบนเวทีเลยดุดันข้างล่างมันติ๊งต๋องอะไรขนาดนั้นคนที่ชอบมอบความสุขให้คนรอบข้างเป็นคนที่อ่อนโยนมากรถถังแต่ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้เจอแต่ก็คุยกันผ่านเฟซเลยบางทีนัดไปกินข้าวไปเขาไปชกเขาก็เคยมาหาผมอย่างเงี้ยเดี๋ยวมึงเคยชกด้วยเหรอใช่เคยครับเคยชกที่ไหนเทนไพเทนนี่เขามาหาผมมาต้องเจอมิสซี่แอร์อะไรนะกล้าชกกับมันไหมคือวันนั้นคือผมแบบคิดว่าให้เพื่อนเทนให้ดีกว่าปรากฏว่ามาที่บ้านไม่ได้เทนต่อยผมอย่างเดียวสอนไปด้วยให้รู้ว่าการโดนจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงมันจะแตกต่างกันถ้าคุณไปให้เขาเตะต่อยจับเป้าเนี่ยแล้วไม่ลงจริงๆเนี่ยเวลาต่อยจริงมันจะตกใจมันจะหลับตาเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องโดนก่อนข้างล่างโดนให้ความเคยชินไปเลยมีฉากประทับใจกับรถถังว่ารถถังเราเป็นเพื่อนกันนะเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันคือเป็นปรึกษาในทุกเรื่องก็ไปคุยกันอยู่ที่หน้า MK สาบานอยู่หน้า MK ว่าเราจะเป็นเพื่อนกันเพราะว่าผมประทับใจที่เขาพระให้ผมพระอะไรลูกหลวงน่าจะหลวงปู่ทวดนะน่าจะใช่ๆๆหลวงปู่ทวดให้ผมผมก็ให้พระเขาไปคืนเหมือนกันเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนเพื่อนว่าต่อไปนี้คือเราไม่ต้องคุยกันเยอะหรอกเพื่อนกันน่ะนานๆเจอกันครั้งนึงแต่ว่านายนึกถึงกันตลอดคือนายไม่ต้องเวลามีความสุขก็ต้องคิดถึงเราได้แต่ถ้ามีความทุกข์อ่ะเราคนแรกที่จะให้คำปรึกษานายเหมือนมดดำกับกันชัยอ่ะเนาะโอ้จะเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยลุงกลัวเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันไหมอยากไปกินข้าวกินอะไรกันคุณทำอะไรไก่ใต้น้ำโอ้ได้ตรงนี้เขารอเขาผมเมื่อเคยบอกเขาว่าเดี๋ยวมาข้างหน้าเดี๋ยวผมทำไก่ใต้น้ำให้กินก็คือแบบผมก็อีสานเนี่ยผมก็ทำมันเด็ดไหมเหรออยู่ทำไปอยู่อีสานทำไมครับเล่าไปแล้วเล่าไปแล้วไปต่อยมวยเหรอไปต่อยมวยโอเคเป็นเพื่อนกันหรือเปล่ายังไม่รู้เรื่องป้าป้าป้างั้นเราลงไปชิมไก่ใต้น้ำดีกว่าว่ามันเป็นไงโอเคเรียกว่าอะไรถูกต้องครับไก่ใต้น้ำโอเคนี่สูตรเด็ดของผมเลยไก่อะไรนะไก่ใต้น้ำมันใต้น้ำยังไงก็คือเอาไก่อยู่ข้างล่างแล้วก็เอากระทะใส่น้ำอยู่ข้างบนไก่อยู่ข้างล่างแล้วกระทะใส่น้ำอยู่ข้างบนเรียกว่าไก่ใต้น้ำถูกต้องก็ไก่นึ่งหรือเปล่าก็เหมือนไก่นึ่งแหละบอกว่าไก่ใต้น้ำชัดใต้น้ำก็ใต้น้ำอันนี้อยากรู้นักมวยจริงหรือเปล่าถ้านักบอลน่ะรู้นักวอลเลย์บอลน่ะรู้ทหารหนูก็รู้เนี่ยจ๋านักมวยยังไม่เคยรู้นักมวยยังไม่เคยรู้เดี๋ยวพรีเซนต์หน่อยดิแต่ว่าจริงไหมก็อึดอยู่แล้วใช่ไม่อึดได้ไงจริงไหมว่านักมวยก่อนโชกอ่ะห้ามจุกรูก็มันแล้วแต่แต่อีกอย่างเรานักมวยเรารู้อยู่แล้วแต่ผมคิดว่าไอ้เรื่องพวกนั้นมันไม่เกี่ยวนะจริงเหรอผมคิดว่ามันพลิ้วอีกทางหนึ่งจริงเหรอเพราะนี่ก่อนโชคเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่คนอาชีพนะใช่มันเหมือนคนเราซ้อมหนักอ่ะแล้วมันแน่นไปหมดอ่ะถ้าเราปล่อยไปไงอ๋อมันก็โล่งถูกต้องพลิ้วถามว่าคุณไปชกแบบอืดๆอย่างเงี้ยกับคุณปล่อยเพราะแล้วมันโล่งแล้วมันพลิ้วเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้ตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปแต่มันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าเราคิดเองว่าบางทีมันหลีกเลี่ยงได้ไม่ต้องทำก็ได้อย่างเงี้ยแล้วแต่เห็นบอกชกทุกครั้งชนะทุกครั้งที่มีของดีอะไรติดตัวมันก็มีผ้าประเจียดพ่ออ้วนที่เสียไปก็เหมือนแบบ
พ่อคนที่2เอาว่าได้ก็คือเอาเรามาเลี้ยงใช่ครับตั้งแต่ก็คือมาอยู่ค่ายเขาเขาดูแลทุกอย่างไม่ว่าเราจะแพ้ขี่ไฟเจ้าของค่ายใช่ครับผ้าประเจียดที่ส่วนใหญ่คุณจะพกไว้ที่ไหนก็จะเอาไปทุกที่ก็คืออยู่ในกระเป๋าก็จะเอาไปทุกที่เพราะว่าเวลาชกเราก็จะพันตรงนี้เลยพันที่แขนเคยเห็นไหมที่นักมวยมันพันแขนอ๋อที่พันใช่ไม่ใช่ผ้าประเจียดใช่ครับนั่นก็คือผมจะติดตลอดก็คือผ้านั้นผมเป็นผ้าผูกศพเขาเขาเสียไปผมก็ไปดึงจากผ้าใช่ครับก็เป็นผ้าผูกศพตอนใช่ใช่ใช่ครับมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนไหมอุตส่าห์มาตั้งนานวันนี้เกาะหนีกองละครมานี่ยินดีกับรถถังครับทุกอย่างเลยในชีวิตของเขาเพราะว่าผมถามตั้งแต่เจอกันตอนแรกแล้วว่านายสู้มายังไงแล้วผมก็รู้สึกประทับใจกับผู้ชายคนนี้ครับเขาสู้มาเยอะแล้วก็เขาทำได้แล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับทุกคนเลยน้องๆ นักมวยทุกคนว่ากว่าที่มันจะเติบโตมาอย่างเงี้ยคือมันต้องอดทนมันต้องคือเขาพูดว่าเขาปางตายเลยนะปางตายเขาเหนื่อยเพราะเขาจะคือมันจะมีเจอปัญหาแล้วเจอปัญหาเขาจะมีวันนี้มันเหนื่อยมากมันยากครับมันเจอมรสุมแบบบางทีเราก็อดมื้อกินมื้อไปอยู่สายเราไม่ได้อยู่บ้านเราอ่ะบางทีกินดีสุดก็ข้าวเหนียวโรยเกลือมันก็เคยผ่านมาแล้วใช่ครับจนเรามามีทุกวันนี้ผมไม่เคยโทรหาพ่อแม่รับรู้หรืออ่อนแอให้ใครเห็นผมจะมีแต่รอยยิ้มให้พวกเขาน่าจะคล้ายกันผิวคล้ายกันผมกลัวเขาเป็นห่วงอ่ะใช่ครับใช่กลัวเขาเป็นห่วงเหมือนกันเห็นวันเนี้ยอยากเป็นนักร้องแต่วันนี้เอางี้ขอบพวกเราขอบคุณก่อนดีกว่าที่เปิดบ้านให้เรานะวันนี้แล้วเดี๋ยวก่อนจบรายการเดี๋ยวเราให้คุณเป็นนักร้องแน่นอนใช่เหรออ่าขอบคุณแขกรับเชิญค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่มาเปิดบ้านครั้งนี้เป็นครั้งแรกขอบคุณนะน้องนะขอบคุณมากส่วนคุณไม่ขอบคุณทำไมครับเดี๋ยวไปบ้านแกเลยบ้านขอบคุณมากอีก2อาทิตย์จะไปนะเหรอมีแอร์ไหมเหมือนใช่ไหมเธอได้แอร์เนี่ยคุ้มไปอย่างได้ทุกอย่างไม่เป็นไรขอให้มาก็พอพี่ไหนๆหนูก็ทำบ้านแล้วเดี๋ยวหนูจะได้กระเป๋าไว้ซ่อนขอบคุณแกนะขอบคุณมากครับพี่มดขอบคุณมากแกทุกท่านมากๆขอบคุณมากครับเดี๋ยว